ราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุภรินทร์จริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต้องบอกที่นี่แต่ก็ไม่บอกก็ต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เกิดความสงบตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลวันนี้เป็นวันหยุดเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ของชาวพุทธคือการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลของความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจนั้นวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้มาทำความดีคำว่าความดีนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้ทั้งหลายเขาเรียกว่าบัณฑิตนั้นเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาก็ตั้งอกตั้งใจในการทำความดีให้กับตนเองความดีนี้ไม่ใช่ของใครของเราเองทำแล้วก็ได้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการประพฤติปฏิบัติฟังธรรมเมื่อเราน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดภายในกายในใจของเรามันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องสร้างบุญบ่อยๆทำกุศลบ่อยๆกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการทำบุญให้เกิดขึ้นทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นยอดของบุญนั้นการที่เราทำครบไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็ถือว่ารวบรวมบุญไว้ในกายใจของเราบุญที่เกิดจากกายจากใจนี่แหละมันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสุขก็คือสุขกายสุขใจความเจริญก็เจริญทางด้านสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการนำตัวเองออกจากทุกข์ไม่ตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้ามาครอบคลุมจิตใจของเราอยู่ก็จะค่อยๆคลายค่อยๆหายค่อยๆจางไปเมื่อเรามีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดอันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆบุญให้ใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองทานต้องทำด้วยตัวเองศีลต้องรักษาด้วยตัวเองสวดมนต์ภาวนาก็ต้องทำด้วยตัวเองมันจึงจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดฉลาดในการเอาตัวเองออกไปจากทุกข์หรือเอาทุกข์ออกไปจากตัวเองนั้นคนเราทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วความฉลาดไม่น้อยเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรานั้นมันคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยคอยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความไม่รู้เรียกความหลงนั่นเรามาวัดก็มาสร้างตัวรู้ให้ทานแบบผู้รู้รักษาศีลแบบผู้รู้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมแบบผู้รู้คือมีสติตามปัญญาอยู่ตลอดเวลาคนเราเพราะขาดสตินั่นเองปัญหามันจึงวุ่นวายตามมาไม่มีทางแก้ไม่มีทางดับเพราะเราขาดสติตัวรู้ขาดปัญญาตัวละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ว่าละความหลงไม่ได้ทุกข์มันจึงเกิดถ้าเรามีสติมีปัญญาตัวรู้ก็มีตัวละก็มีก็สามารถทำให้ความโลภเบาบางความโกรธความหลงเบาบางไปจากจิตใจของเรา
ตัวรู้บ่อยรู้มากๆเราก็จะได้ไม่หลงไม่หลงกินไม่หลงเดินไม่หลงนั่งไม่หลงนอนไม่หลงวันไม่หลงวัยไม่หลงทำความชั่วนั่นคนเราเนี่ยมันตกอยู่ในความหลงคือความไม่รู้เพราะสติปัญญาของเราที่ฝึกฝนอบรมไว้น้อยไม่ค่อยได้ฝึกฝนอบรมอยู่บ้านก็ขาดสติอยู่ที่ไหนก็ขาดสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรไม่มีสติเมื่อตัวรู้ไม่มีก็มีแต่ตัวหลงพูดด้วยความหลงพูดด้วยความโลภทำไปด้วยความหลงทำไปด้วยความโลภทำไปด้วยความโกรธมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราขาดตัวรู้นั้นมาวัดก็มาสร้างตัวรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตของเรามันมีประโยชน์มากมันมีค่ามากตัวรู้เนี่ยเราได้ก็อย่างอื่นมันมีค่าไม่ใช่ตัวรู้มันมีค่ามากรู้มากเท่าไรเราก็สามารถควบคุมตัวเองได้มากเท่านั้นรู้การคิดการทำคำพูดของตัวเองอยู่ตลอดคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธเรารู้อยู่ทุกขณะนี่แสดงว่าเราไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อรู้เมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นความชั่วเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีภายในกายในใจที่เราหมักหมมมานานหลายภพหลายชาติที่เราไม่เคยรู้เลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้เราไม่เคยรู้ใจของตัวเองเลยว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจนี่แหละหลักที่เราต้องมาฝึกตัวรู้ให้มากฝึกมากๆแล้วตัวรู้เนี่ยมันจะไปขจัดความหลงของตัวเองความโลภในใจความโกรธในใจความหลงในใจให้มันเบาบางที่มันเคยเผาไหม้จิตใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันมีตัวรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเผาไหม้จิตใจของเราได้ให้เราร้อนให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวมีแต่ความเย็นมีแต่ความสงบธรรมะเป็นของเย็นธรรมะเป็นของสงบก็เรียกว่าสงบร่มเย็นเย็นกายเย็นใจนั่งที่ไหนก็เย็นนอนที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เป็นคนเย็นไม่เป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครมีแต่เมตตาสงสารอยากให้เขามีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาต่อพวกเราที่ท่านมาตรัสรู้พระพุทธองค์มาตรัสรู้ก็มีความเมตตาหมู่สัตว์ทั้งหลายถึงว่าตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อยู่ก็ทุกข์ไม่ว่าอยู่ในสภาวะใดมีทุกข์นั้นถ้าคนเราไม่เห็นทุกข์ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้พระเจ้ายังสอนให้เรารู้ทุกข์เมื่อทุกข์มันเกิดต้องกำหนดรู้ทุกข์กายมันปวดแข้งปวดขาปวดตรงไหนก็รู้ตรงนั้นทำความรู้ว่านี่เป็นความปวดที่เกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นหาเหตุของมันมาทุกข์เพราะอะไรมันมีแขนมีขามีกายนี้ทุกข์มันจึงได้เกิดถ้ามันไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีกายนี้ทุกข์มันก็ไม่เกิดไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์มันก็ไม่เกิดที่มันเกิดนี่เพราะมันมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยทุกข์มันจึงได้เกิดเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่นเองกายนี้ร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์เราก็พิจารณาเห็นทุกข์ที่มันเกิดนี่ก็เรียกว่าเรามีสติเข้าไปกำหนดรู้กำหนดดูใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงว่าความจริงของร่างกายมันคืออะไรมีการเกิดมีการตั้งอยู่มีการแตกดับไปในที่สุด
เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์ทุกข์ตามมาจากความไม่เที่ยงนั่นเองมันอาศัยอยู่ในนั้นอยู่ในความไม่เที่ยงนั้นทุกข์เมื่อเรานั่งอยู่ใหม่ๆมันไม่ปวดพอนั่งไปสักพักพอความไม่เที่ยงเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดทันทีมันเกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองของสภาวะร่างกาย เราก็กำหนดรู้กำหนดดูพิจารณาเรื่อยไปนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเราอยู่ท่าไหนก็มีความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความเก็บความไข้อยู่ตลอดเวลาเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงของสภาวะที่มันเกิดขึ้นธรรมะคือของจริงของจริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้ พระเจ้าจึงบอกโอปนัยโกน้อมเข้ามาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเอากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตไว้ในกายไม่มันท่องเที่ยวออกไปนอกกายเอากายเป็นฐานที่ตั้งเอาสติเป็นเครื่องระลึกรู้ทั้งกายทั้งจิต เห็นอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของกายของจิตกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตเคลื่อนไหวก็รู้เราฝึกตัวรู้ไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะตามทันถ้าเราไม่ฝึกมันไม่ทันมันไม่ทันความคิดของตัวเองบางทีมันคิดไปตั้งหลายเรื่องแล้วเพิ่งจะรู้เดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นคนนี้กว่าจะรู้มันไปตั้งหลายเรื่องแล้วจบไปตั้งหลายหลายตอนแล้วความคิดของตัวเองตามไม่ทันเพราะเราไม่ได้ฝึกสติไว้ ตัวรู้ไม่มีเมื่อไม่มีมันก็คิดไม่หยุดคิดไม่ได้นี่จึงเป็นที่มาของความทุกข์ที่เราไม่สามารถรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองสภาวะกายของตัวเองนั่งพระพุทธองค์จึงสอนให้เรากำหนดรู้กายาสติปัฏฐานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายนั่งก็เห็นกายเดินก็เห็นกายนอนก็เห็นกายทำอะไรก็เห็น มันมีเวทนามีทุกข์มีสุขมีเฉยเป็นอุเบกขาเวทนาเวทนาสามเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้เฉยบางครั้งมันเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ว่ากายมันเฉยอยู่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์สุขก็ไม่สุขมันอยู่ในสภาวะของความวางเฉยเรียกว่าเป็นอุเบกขา นั่นเราต้องพยายามทำความรู้เท่าทันสภาวะกายของตัวเองคนเราที่มันไม่รู้เพราะสติของเราตามไม่ทันไม่ได้ฝึกเราส่งจิตออกนอกหมดสติตัวรู้ไม่มีจิตก็คิดนึกปรุงแต่งตามอายตนะตาเห็นรูป ผู้ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงอยู่อย่างนั้นตลอดเรารู้ไม่ทันสภาวะของความคิดไม่เห็นจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองเพราะสติของเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้ฝึกสติให้สืบเนื่องต่อเนื่อง นั้นการมาฝึกสติในเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นที่เรามาปฏิบัติก็คือการฝึกสติทั้งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้หิวรู้รู้ทุกขณะรู้อยู่ที่กายเราเนี้ยไม่ต้องไปรู้ที่อื่นเห็นกายอยู่เนืองเนืองเอาจิตไว้ในกายก็เห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นธรรมคือความเกิดดับทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับสุขเดี๋ยวมันก็หาย มันตั้งอยู่ไม่ได้นานทั้งทุกข์ทั้งสุขนะเราเปลี่ยนอายุบทมันก็เบาบางจากความทุกข์ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวทุกข์มันก็ตามมาอีกงั้นเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันไม่มั่นคงเราต้องฝึกสมาธิ เมื่อเราฝึกสมาธิเนี่ยใจของเรามั่นคงไม่วอกแวกไม่วุ่นวายใจก็เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วใจของเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ของความคิดนึกปรุงแต่ง
เห็นอะไรก็เฉยตาเห็นรูปก็เฉยหูได้ยินเสียงก็เฉยไม่ปรุงแต่งไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิมันช่วยได้นั่นก็เราก็ต้องฝึกให้ใจของเรามั่นคงเข้มแข็งอะไรมากระทบใจก็ไม่หวั่นไหวมีความเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา กว่าจะฝึกถึงขั้นนี้ก็ต้องอาศัยการสะสมสติเต็มรอบเมื่อไรมีความสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นบางทีเราหายใจเข้าหายใจออกกำหนดพุทโธไปก็มีความสงบบางทีไปสงบในขณะที่เรากำลังเดินจงกรมเท้าซ้ายยกเท้าขวายก จิตของเราจดจ่ออารมณ์ของเราก็เข้าสู่ความสงบจิตก็เบากายก็เบามีความเบามีความสบายตัดอารมณ์ภายนอกออกไปตาก็ไม่วอกแวกหูก็ไม่วอกแวกเสียงข้างนอกตัดออกหมดอารมณ์ภายนอกตัดออกหมดแล้วแต่อารมณ์ของความสงบอารมณ์ของความรู้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ว่ามันสงบ นี่เราก็ฝึกอาศัยการฝึกนั่นเองไม่ฝึกมันไม่เกิดเราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคนเรามันไม่ค่อยได้ฝึกมันเคยเจนกับความคิดนึกปรุงแต่งอยู่บ้านนี่มันนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลาความคิดไม่เคยหยุดเลยเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้เดี๋ยวเรื่องที่นั่นที่นี่ มันรุมเร้าจิตใจของเรานี่ให้วุ่นวายเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธมีอยู่ตลอดเวลามันหาความสุขไม่ได้เลยเพราะเราไม่เจอหนทางแห่งความสุขแต่ถ้าเราสงบได้เราจะเจอหนทางแห่งความสุขของชีวิตนั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักของความสงบ สงบกายสงบวาจาสงบใจต้องทําให้สงบทั้งสามทางมันสงบทางใดทางหนึ่งมันก็ไม่สําเร็จไม่สําเร็จประโยชน์อันใดมันต้องสําเร็จสงบไปพร้อมๆกันทั้งสามทางกายวาจาใจของเราให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งนั้นการสวดมนต์ภาวนาการประพฤติปฏิบัติ เราทำบ่อยๆนะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติถ้าจิตใจของเราก็จะมีความสุขแต่เราไปนึกถึงบ้านถึงเรือนนึกถึงคนนู้นคนนี้ใจก็มีแต่ความทุกข์เราสังเกตได้ง่ายเลยถ้าเรารู้ทันใจตัวเองเมื่อไรเราจะเห็นมันนะถ้าใจของเราตะคิดไปข้างนอกเมื่อไรมันทุกข์มันนะ วุ่นวายมานั้นสับสนมานั้นแต่ถ้ามันอยู่ภายในเนี่ยใจมันก็สงบถึงให้ภาวนาไงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกกำกับไว้พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจมีแต่พุทโธพุทโธมีแต่พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาใจก็มีความสุข นี่ก็เรียกว่าเราฝึกฝนอบรมนะใครฝึกให้เราไม่ได้ใจดวงนี้ใครมาทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองต้องพยายามประคับประคองใช้สติของเราเนี่ยเข้าไปกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นอยู่เรื่อยนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิต เอากายเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเราฝึกว่าอย่างนี้บ่อยๆจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งจิตก็มีแต่ความเบามีความสบายจิตที่ไม่คิดอะไรนะจิตที่เบาเป็นจิตที่สบายจิตที่คิดอะไรก็แล้วแต่เป็นจิตที่หนัก มันไปยึดไปติดไปแบกเอาไว้ไปสำคัญเอาไว้
อันเราต้องปล่อยต้องวางต้องละอารมณ์ภายนอกออกไปอารมณ์ของความโลภก็ละโกรธก็ละหลงก็ละรักชังก็ละให้อยู่แต่อารมณ์ภายในคือตัวรู้สงบก็รู้ว่างก็รู้เฉยก็รู้เบาก็รู้สบายก็รู้เรารู้อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปเห็นคนอื่น การปฏิบัติคือการดูตัวเองเห็นตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทำคำพูดของตัวเอง เป็นหลักของการปฏิบัติแก้ทุกข์ทุกข์จากความโลภทุกข์จากความโกรธกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นที่มาของความทุกข์นั่นถ้าเราเห็นเรารู้เราก็สามารถละได้พอมันเกิดขึ้นปั๊บก็เห็นปุ๊บเลย อันนี้คือความโลภมาแล้วเราไม่ควรมีไม่ควรเกิดไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรทำพอเห็นแล้วมันก็จะละโดยปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปกำกับดูแลใจของเราก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบนี่แหละที่เราต้องมาฝึกฝนต้องมาอบรมทำไมมาวัดต้องมาทำอย่างนี้ ให้ทานไม่พอและรักษาศีลไม่พอไม่พอโยมเพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจกายวาจาเป็นส่วนประกอบแต่สำคัญหลักใหญ่ใจความคือใจของเราจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ใจใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจมันสั่งให้ทำกายมันจะทำได้ใจไม่สั่งกายมันทำไม่ได้ มันวันนี้ใจมันสั่งให้มาวัดมาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยใจเป็นผู้สั่งหัวหน้าสั่งมาแล้วก็พากายนี้มาทำแสดงหัวหน้าคิดดีคิดจะทำความดีแล้วสั่งให้ลูกน้องคือกายวาจาเนี่ยมาทำความดีมาให้ทานมาสมาทานศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมเนี่ย เพราะหัวหน้าดีหัวหน้าสั่งให้มาทำความดีขึ้นอยู่กับหัวหน้าคือใจของเรานั่นเองถ้าใจมาสั่งไม่ให้ทำเนี่ยมันก็ทำไม่ได้มาวัดไม่ได้ไม่มาใจมันไม่มาไปทำไมใจไม่คิดเข้าวัดไม่มาวัดว่ากายนี้มันก็มาไม่ได้ไม่สามารถจะสั่งให้กายนี้มาได้งั้นเราต้องอาศัยใจนี่แหละ ถ้าควบคุมใจได้เมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ควบคุมได้หมดงั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเวลาคนจะไปไหนมาไหนเนี่ยใจเป็นผู้สั่งเราจะไปห้องน้ำไปห้องนอนไปไหนก็ตามใจเป็นผู้สั่งก่อนทั้งหมดแล้วมันมากระตุ้นบังคับให้กายนี้ไปกระตุ้นหลายครั้งหลายหนเมื่อเราจะไปห้องน้ำมันปวดมันยังไม่ไปทีเดียวใจมันไปก่อน ถ้าเรารู้เท่าทันใจใจมันไปเป็น10 ครั้งนะโยมมันไปเข้าห้องน้ำมาตั้ง10 หนแล้วอย่างน้อยมันจึงมากระตุ้นให้กายนี้ไปแต่ถ้าเราไม่รู้เรานึกว่าใจนี้ไม่ได้สั่งแต่กายมันปวดเองแล้วไม่ใช่ใจเป็นผู้สั่งหัวหน้าเป็นผู้สั่งไปมาแล้วหัวหน้านี้ไปมาแล้วไปห้องน้ำมาก่อน มันไม่มีร่องรอยแต่มันไปมาแล้วเมื่อเราจะไปบ้านหรือจะไปที่ทำงานจะไปหาใครสักคนใจมันไปก่อนมันไปกลับมาแล้วโยมโดยที่เราไม่รู้เลยถ้าเราขาดสติเมื่อไรไม่มีสติเมื่อไรเราจะไม่รู้เลยเพราะใจมันไปมาแล้วไปมาหลายครั้งแล้วแล้วมันมากระตุ้นให้กายนี้ทำตามให้กายนี้ไปตามใจที่มันสั่ง แต่ถ้าเราบังคับใจได้ควบคุมใจได้ให้ใจมันสั่งแต่ในสิ่งที่ดีถ้าใจมันคิดดีมันก็สั่งแต่ในสิ่งที่ดีนี่เขาเรียกว่านายดีหัวหน้าดีก็สั่งให้ลูกน้องทำแต่ความดีขึ้นอยู่กับนายเหมือนกันคือใจของตัวเองงั้นคนเราต้องรู้จักนายคือใจของเรา ถ้าไม่เห็นใจของเราไม่รู้จักใจของเราเราก็ไม่รู้
สั่งให้ทำอะไรก็ทำตามมันหมดทำตามความโลภเห็นไหมมีปัญหากันทุกวันไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเพราะใจมันสั่งใจที่มันมีกิเลสมีตัณหาครอบงำอยู่มันสั่งให้ไปทำกายนี้ก็ไปทำตามผลสุดท้ายก็เกิดทุกข์เกิดโทษทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่น ทั้งคนรอบข้างทั้งสังคมวุ่นวายไปหมดเพราะใจมันวุ่นวายมันควบคุมไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องให้คนอื่นก็ควบคุมไปอยู่ในคุกในตารางต้องมีผู้คุมคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักคุมขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดศีลขาดธรรม มันก็เลยนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองถูกครอบครัวสู่สังคมนี่จึงเป็นปัญหามากมายทุกวันในที่แก้กันไม่ตกถ้าเราแก้กันไม่ถูกเราไปแก้กันที่ปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่ทุกคนนี่แหละถ้ามีศีลมีทานมีภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดความโลภก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิด แม้แต่ตัวเองมันก็ไม่ไปเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองมันก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ลำบากไม่เดือดร้อนมีแต่ความสุขทุกคนอยู่กับความสงบอยู่กับศีลอยู่กับธรรมนั่งที่ไหนก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีจะไปเบียดบังเอาของเขามาไม่แต่เป็นผู้ให้เจริญเมตตาเมื่อเป็นผู้ให้ทุกคนเป็นผู้ให้ก็มีแต่ความสุข ไม่มีใครต้องการเป็นผู้รับอย่างเดียวทุกคนต้องการเป็นผู้ให้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์เราไม่ต้องไปให้เขาหรอกเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วจะไปให้ทำไมจะไปเพิ่มทุกข์ให้เขาทำไมแล้วทุกคนก็มีทุกข์อยู่แล้วนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์เนี่ยมีทุกข์ประจำกายอยู่แล้วทุกวัน วันละหลายรอบหลายครั้งเนี่ยนับไม่ถ้วนเราจะเพิ่มทุกข์ให้เขาทำไมพอจิตมันมีสติมีปัญญาเข้าไปควบคุมมันก็รู้มันก็ไม่ทำความวุ่นวายเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขนี่แหละคือที่มาว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้มีศีลมีธรรมเพราะศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่การให้ให้สิ่งของให้วัตถุให้อภัยให้ความรักให้ความเมตตาไม่แต่เป็นผู้ให้ธรรมะนี่เป็นผู้ให้ตลอดเหมือนพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเรานี่ไปสู่ความสุขยิ่งขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์ไปสู่เป็นเทวดาไปเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ คือไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดพระเจ้าให้สิ่งที่ประเสริฐแก่พวกเราที่ไม่มีใครให้ได้ครูบาอาจารย์ก็นำธรรมะที่พระเจ้าทรงชี้แจงแสดงมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำมาสั่งสอนให้พวกเราได้มีสติได้มีปัญญาได้มีแสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด เห็นเมื่อกี้เดชตัณหาเป็นของดีงั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็หมกมุ่นอยู่กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดสังคมเราจึงทุกวันนี้จึงอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันตลอดเวลาก็ศีลธรรมมันค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของมวลมนุษย์ทั้งหลายมีแต่การเอารัดเอาเปรียบ มีแต่การยื้อแย่งกันแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันอยู่แย่งกันเรียนทุกวันนี้สังคมอยู่ในการยื้อแย่งแข่งขันกันความเมตตาความรักความสงสารความให้อภัยความเกื้อกูลกันค่อยๆหมดไปจากโลกใบนี้ทุกคนก็อยู่ด้วยความเดือดร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุข มีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นวุ่นวายไปหมดเมื่อแต่ความเดือดร้อนตลอด
เพราะเหตุที่เราไม่สนใจเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลเรื่องของธรรมนึกว่าไม่ใช่ของเราที่จริงศีลธรรมนี้เป็นของเราเราปฏิบัตินี้ได้แก่ตัวเราครอบครัวเราสังคมเราคนอื่นไม่ใช่ได้เราเป็นผู้ได้งั้นขอให้เราทำไปมีศรัทธาคือความเชื่อ เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงถ้าเราไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ลงมือปฏิบัติไม่ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราชาวพุทธเราทุกวันนี้ค่อยๆจากพุทธศาสนาแล้วความศรัทธาต่างเนี่ยกันไป มีศรัทธาอย่างเดียวไม่เพียงพอศรัทธาก็เกิดความหลงได้เกิดความเห็นผิดได้แต่ถ้าศรัทธามีปัญญาคอยกำกับพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าความจริงที่พระเจ้าทรงสอนคืออะไรถ้าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความละจากความโลภละจากความโกรธละจากความหลงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ถ้าที่ใดมีการสะสมเป็นไปด้วยความโลภเป็นไปด้วยความโกรธเป็นไปด้วยความหลงที่นั่นก็มีแต่ความทุกข์และบางคนมีแต่ศรัทธาแต่ขาดปัญญาเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ศรัทธานำหน้าเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปรู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นความจริงมันคืออะไร เราไม่ได้พิสูจน์มันคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเชื่อที่พวกองค์ทรงสอนแต่ขอให้เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติจริงๆพิสูจน์ความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าพิสูจน์แล้วไม่เจอไม่สามารถพบความจริงได้เราก็ไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริง พระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีเพราะเราพิสูจน์แล้วมันไม่มีแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมก็มีพระสงฆ์ก็มีเราก็เชื่อโดยความจริงใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงใครจะมาบอกเราว่าไม่มีเราก็ไม่เชื่อเพราะเราพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองเข้าถึงแล้วได้ด้วยสติด้วยปัญญาเหมือนพระโสดาบัน ผู้มีเสื่อมเมื่อเข้าถึงพระโสดาบันแล้วความเสื่อมไม่มีเชื่อ100%พระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีใครจะมาบังคับฆ่าให้ตายก็ไม่สามารถเอาความเชื่อนั้นไปทิ้งได้แม้แต่ตัวตายก็ยังเชื่ออยู่ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระ ทำมีจริงพระสงฆ์มีจริงเพราะได้สัมผัสแล้วด้วยตัวเองเข้าถึงแล้วได้ด้วยตัวเองนี่คือความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์เชื่อด้วยสติเชื่อด้วยปัญญาที่เข้าถึงไม่ได้เชื่อแบบงมงายเขาว่ามาเขาเล่ามาแต่เรายังไม่ได้ลองเลยเหมือนสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้ว พุทธเจ้านี่เป็นถึงพระราชามีปราสาท3 ฤดูมีคาถามีบริวารบำรุงบำเรออยู่ตลอด24 ชั่วโมงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาต้องการอะไรก็ได้แต่พระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยในชีวิตเมื่อออกบวชค้นหาเจอความสงบอย่างแท้จริงพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ค้นหามาหมดแล้วทดลองมาหมดแล้วไปบวชก็6 ปีโยมกว่าจะได้ตรัสรู้ไปศึกษาตามลัทธิต่างๆที่เก่งที่เขาว่าเก่งในสมัยนั้นอาจารย์ในเก่งพระเจ้าก็ไปทดสอบมาหมดแล้วไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ได้ทดลองมาแล้วยืนยันมาด้วยตัวเองแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ ที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อพระองค์มาตรัสรู้เองใช้ทางสายกลางทางสายเอกสัมมาทิฏฐิคือทางสายกลางนี้เอง
ที่สามารถตรัสรู้ได้และพระองค์ก็นำคำสอนนั้นมาชี้แจงแสดงให้เราพิสูจน์ไม่ได้ให้เชื่อให้พิสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์แล้วค่อยเชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงสิ่งนั้นเป็นของจริงฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้ารอการพิสูจน์จากพวกเรา เพราะความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นเราสามารถพิสูจน์ได้จะได้ไม่สงสัยบางคนสงสัยว่าพระเจ้าไม่มีเขาเล่ามาเขาอ้างมาเขาเขียนมาพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์ก็หมายถึงสงสาวกที่ผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถสำเร็จเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์บุรุษ8บุรุษ4คู่ที่พระเจ้าวางไว้ใน